เือเป็นประเด็นที่สังคมสนใจมากนะฮะสึกเดือดระหว่างทนายตั้มและคุณชูวิทย์วันนี้เนี่ยทนายตั้มเนี่ยแถลงตอน10บโมงครับในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคุณชูวิทย์แถลงตอนบ่ายโมงตรงเอาตรงๆนะคุณผู้ชมคนก็รอฟังพี่ชูวิทย์นี่แหละ,ะจะมาตกม้าตายเอารอบนี้หรือเปล่าสะสมความดีมาตลอดอัธพูดกันตรงๆต,ตามหน้าสื่อแฉทุนจีนถีดสีเทาพนันออนไลน์เอ่ยอ้าว ม,มารับเงินสินบนจริงหรือไม่<า>อีกฝั่งหนึ่งก็พูดไปถึงทนายตั้มด้ว่าทนายตั้มออกมางวดนี้นมมนโอ้โหโชกงวยข้ามรุ่นเลยนะแล้วรับเงินใครมาไหมเออใครว่าจ้างทนายตั้มให้มาทําอะไรแบบนี้หรือไม่ดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมฮะแน่นอนว่าคนรอฟังทั้งสองฝ่ายแต่เอาอย่างนี้เราไล่เลีเล้ยงตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วกลายเป็นประเด็นร้อนแรงสืบเนื่องจากทนายตั้มโพสต์เฟซบุ๊กแฉไปไถไป คือแค่คํานี้ก็พอจะเดาออกเลยว่าหมายถึงใครค่ะพร้อมกับรูปประกอบเป็นเงิน2ถุงคุณผู้ชมดูจากปึกเงินก็จะเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นปึกละล้านแหละแบงค์พันสองถุง1ถุงก็มี3มปึกอีก1ถุงก็มี3มปึกก็รวมเป็น6ล้านหรือไม่แฉไปถ่าไปในเวลาต่อมากลายเป็นที่วิพาก์วิจารณ์คุณชูวิทย์ไม่รีรอโพสต์ตอบกลับเลยคุณผู้ชมฮะในโพสต์ของคุณชูวิทย์เนี่ย ยอมรับเลยว่าเป็นเงินของสัวที่มีนายตำรวจใหญ่นอกราชการเอามายัดให้ผมแต่ผมเอาไปบริจาคพร้อมกับภาพนี้ครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาพูดง่ายๆคุณชูวิทเอาไปบริจาคที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์14กุมภาเอาไปบริจาคที่โรงพยาบาลสิริราช15มีนาคมแล้วในโพสต์คุณชูวิทบอกว่าผมไม่ใช่ฮีโร่นะแต่ผมเป็นโจรที่เอาเงินบาปไปทำบุญ จะเรียกผมว่านักบุญคนบาปโรบินฮูดนักแฉใจบุญยังไงก็ได้แต่ผมบอกตรงนี้ว่ายังนึกไม่ออกเลยว่าจะทำให้ดีกว่านี้ได้ยังไงคือคุณผู้ชมฮะแค่โพสต์ของทั้งคู่คนตั้งคำถามเยอะวิภาก์วิจารณ์ทั้งสองฝ่ายอย่างที่บอกนำมาซึ่งวันนี้10บโมงเช้าทนายตั้มตั้งโต๊ะแถลงก่อนครับทนายตั้มเนี่ยบอกอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมคือ คิดหนักอยู่เหมือนกันการที่จะออกมาในวันนี้เนี่ยกรณีของคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์เนี่ยเป็นหนึ่งในสามคนที่ผมคิดว่าผมจะต้องไม่มีเรื่องด้วยแต่วันนี้ผมจําเป็นที่จะต้องมามีเรื่องกับคุณชูวิทย์สำหรับคุณชูวิทย์เนี่ยถือเป็นไอดอลที่ผมติดตามมาตลอดมีผู้ใกล้ชิดออกมาระบุว่าคุณชูวิทย์เป็นคนใช้เงินซื้อไม่ได้ผมเนี่ยก็เชื่อมาตลอดแบบนั้นแต่ ข้อมูลของผมได้มาจากหลานของคุณชูวิทย์คนหนึ่งระบุออกมาอย่างนี้นะฮะนี่คือประเด็นที่หนึ่งของทนายตั้มหลานของคุณชูวิทย์เอาข้อมูลมาให้ตอนนี้คงมีใครหลายคนคิดว่าตนบ้าที่ออกมาแฉช,ชูวิทย์แต่แล้วเจ้าตัวก็ยอมรับเองเพราะเจ้าตัวคือคุณชูวิทย์จำนนต่อหลักฐานว่าได้รับเงินมา6ล้านจากสารวัตรสัวนี่คือเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินพนันออนไลน์จริงรูปเนี่ย รูปที่ผมเอามาให้ดูเงินสองถุงอ,อ่ะคุณผู้ชมทนายตั้มบอกว่า,ออาเป็นรูปออมเมื่อปีที่แล้วลที่รับเงินจากสารวัตรสัว,แ,วแ,แบ่งจ่ายออกมา2-3ถึง3ครั้งและยังมีเงินของเครือข่ายอีกมากกว่า10ล้านบาททนายตั้มเนี่ยบอกอย่างนี้ฮะแล้วก็มาพร้อมคลิปเลยเอาไหนๆก็เอาภาพมาให้ดูแล้วก็เอาคลิปมาให้ดูด้วยเลยทนายตั้มบอกผมไม่ได้นอนทั้งคืนเลยผมกับทีมงานไปทําคลิปนี้มาให้ดู ถุงที่ว่าเนี่ยที่ไปวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันมีเงินแค่3ล้านอ่ะมันไม่ใช่3ล้านเพราะอะไรนี่ทําคลิปนี้มาดูจากขนาดถุงได้เลยถุงเนี่ยมันจะสูงประมาณ40ซนติเมตรดังนั้นถ้ามันเป็นเงิน10ล้านล่ะหรือมันเป็นเงิน5ล้านล่ะถ้า5ล้านมันก็จะอยู่ที่ความสูงประมาณนี้ของถุงคือ2 1 6เซนความสูงส่วนที่เหลือคือ18.4เซนแต่ถ้ามันมองมุมสูงอ่ะมันเลยใกล้เคียงกันไง ทนายตั้มพยายามจะบอกว่าที่ไปบอกกันว่าในถุงสามล้านไม่ใช่จริงจริงมันน่าจะมากกว่า5ล้านด้วยซ้ํานี่คือสิ่งที่ทนายตั้มบอกนอกจากนี้ทนายตั้มยังบอกว่าในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งได้เอ่ยถึงตำรวจนอกราชการนายหนึ่งซึ่งเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น35สสนิทสนมกับนายชูวิทย์ตำรวจคนนี้แหละเป็นคนคอยประสานงานต่างๆให้และตอนอยังทราบข้อมูลจากคนวงในด้วยว่าคุณชูวิทย์ มีกล่องดวงใจอยู่ดวงหนึ่งอันนี้อีกประเด็นหนึ่งแล้วนะฮะจะเป็นประเด็นที่2ประเด็นแรกเรื่องหลานนะประเด็นที่2เรื่องอนายตำรวจใกล้ชิดประเด็นที่3เรื่องกล่องดวงใจของชูวิทย์กล่องดวงใจของชูวิทย์เนี่ยเป็นคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ากับกัญชาเป็นเสมือนมือขวาของชูวิทย์เลยกล่องดวงใจดวงนี้แหละเป็นผู้ที่พาสารวัตรสัวพาตำรวจชั้นผู้ใหญ่พาเจ้าของเว็บพนัน ไปพบกับนายชูว of ิทย์ที่โรงแรมเดวิดเพื่อพูดคุยและให้เงินกันคือการแถลงของทนายตั้มจะมีสองช่วงช่วงที่ทนายตั้มแถลงและช่วงที่เปิดให้นักข่าวถามช่วงนักข่าวถามเนี่ยพยายามจะจี้เลยกล่องดวงใจอะกองดวงใจทนายตั้มให้รายละเอียดมากกว่านี้ได้ไหมทนายตั้มบอกเอาอย่างนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันผมก็เป็นคนมีลูกลูกก็เป็นคนที่ผมรักพูดแค่นี้แล้วกัน กล่องดวงใจแล้วกันกล่องดวงใจของพี่ชูวิทย์เนี่ยเขาสนิทสนมอยู่กับพวกทําออนไลน์นะครับและคนคนนี้เนี่ยเขาก็ทําบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับกล่องดวงใจนี้เกี่ยวข้องกับการชาด้วยกล่องดวงใจนี้เนี่ยรู้ว่าใครเนี่ยทำเว็บออนไลน์เนี่ยก็จะเรียกเข้าไปที่โรงแรมและเทคนิคของคนที่เก่าครับเขาไม่มาบอกหรอกเฮ้เอาเงินมาให้กู10ล้าน2ี่ล้านเขาก็จะบอกเงี้ยแหละครับเอ้ยเอาเงินมาทําบุญหน่อยวันนั้นเนี่ย มีตัวเจ้าของเว็บไปด้วยซึ่งเป็นคนสนิทของสารวัตรสัว 2. มีข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าให้พี่ชูวิท์ออกมาเปิดเลยดีกว่าเพราะว่าข้อมูลมันไหลออกมาแบบนี้นะพี่ชูวิทย์ออกมาบอกเลยว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ทุกคนต้องตะลึงทั่วประเทศเนี่ยคือใครนั่งอยู่ด้วยมีกล่องดวงใจนั่งอยู่นะครับมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มากับพวกเว็บพน,นันแล้วก็มีพี่ชูวิทย์ แล้วก็มีตำรวจที่บอกว่าเป็นมือขวาของพี่ชูวิทย์แล้วกันนะครับอยู่ด้วยวันนั้นมีการถือถุงสองถุงนี้เข้าไปนะครับยอดเงินตามที่ผมคำนวณแล้วก็ได้รับทราบม,มาไม่ใช่6ล้านแต่คือ10ล้านแล้วก็มีการเรียกเงินจากพวกนี้เป็นทอๆจากสวัสดีสิบเครือข่ายเพิ่มอีกทีละสิจนครั้งสุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องอาบอบนวดไม่จ่ายแล้ว ผมว่ามันเกินกว่านั้นครับเกินกว่า20แต่ตัวเลขเท่าที่ผมได้แล้วก็ที่ผมมั่นใจมีอยู่20ไม่รวมกับ50ที่เป็นเงินดิจิตอลนะครับทนายตั้มตั้งประเด็นว่าอยากจะฝากคําถามไปถึงคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์พูดถึงนายแทนไทยกี่กครั้งกันเท่าที่ผมทราบทนายตั้มบอกโพสต์ Post ถึงแทนไทย21มกราคมครั้งเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมถ้าเคยติดตามเนี่ยแทนไทยเนี่ยก็คือ คนที่ถูกกล่าวหาว่าไปพัวพันกับพนันออนไลน์นะครับแต่ว่าตัวเจ้าตัวเองก็ชี้แจงว่าได้เงินหลักมาจากการเล่นคริปโตทนายตั้มบอกว่าแทบจะไม่พูดถึงแทนไทยเลยเพราะอะไรล่ะก็เพราะกล่องดวงใจดวงนี้ของชูวิทย์พาแทนไทยที่เป็นเจ้าของเว็บพนันไปพบวันตรุษจีนใช่หรือไม่เจ้าตัวเนี่ยบอกอย่างนี้นะฮะ นอกจากไปพบกันแล้วยังมีการโอนเงินสกุลดิจิตอลเป็นเงินดิจิตอลเข้ากระเป๋าตังค์ซึ่งเป็นวอลเล็กระเป๋าดิจิตอลของนายชูวิทย์50ล้านบาทตรงนี้ผมจะเอาข้อมูลทั้งหมดไปร้องเรียนกับตำรวจสอบสวนกลางเงินมันเข้าบัญชีกล่องดวงใจดวงนี้พาแทนไทยมาหาชูวิทย์หัวแก้วหัวแหวนเมื่อกี้ผมใช้คำว่าอะไรนะกล่องดวงใจ่ะ กองดวงใจของพี่ชูวิทย์เนี่ยได้พาแทนไทยไปโรงแรมเดวิดจริงหรือไม่แล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดใครดูไทม์ไลน์วันตุ๊จีนน่าจะวันที่22สองมกราหลังจากที่มีชื่อปรากฏในเพจแค่หนึ่งวันพอมีชื่อปรากฏนะครับแทนไทยหายจากสาระบบของพี่สนทิเอ้ยพี่พี่สนธิพี่ชูวิทย์แล้วแทนไทยไซส์อะไรหรือว่าพี่สนพี่พี่ชูวิทย์ไม่รู้จักกับแทนไทย ไม่รู้ว่าเขาคือใครอะไรยังไงหรือแทนไทยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกนี้เลยแล้ววันที่21มกราโพสต์ถึงทำไมการโพสต์ถึงแบบนี้มันคือการเรียกหรือเปล่าอ่ะฮะเป็นการเรียกให้เข้ามาหรือเปล่าแก้ไขข้อมูลนิดนึงทนายตั้มบอกว่าเงินสกุลดิจิตอล50ล้านบาทเข้าบัญชีกล่องดวงใจเมื่อกี้ผมบอกเข้าบัญชีคุณชูวิทย์ไม่ใช่ใช่ค่ะเงินสกุล50ล้านเข้าบัญชีกล่องดวงใจค่ะ ดังนั้นถ้าจะสรุปประเด็นจากการถแถลงของทนายตั้มเราก็ทากราฟิกมาให้คือทนายตั้มบอกว่าเงินในถุงเนี่ยมันประมาณสัก5ล้านต่อถุงดังนั้นเงินเนี่ยมี10ล้านไม่ใช่6ล้านและมันยังมีการจ่ายเงินมากกว่า1ครั้งด้วยนอกจากนี้ก็มีกล่องดวงใจพานายแทนไทยไปหาคุณชูวิทย์และมีการโอนเงินสกุลดิจิตอลกัน50บล้านบาทแล้วก็มีการกล่าวอ้างถึงนายตำรวจคนหนึ่งซึ่งสนิทสนมมากคอยประสานงานต่างๆให้ตั้งคําถามไปถึงคุณชูวิทย์ว่าทั้งหมดนี้ แฉไปไถไปใช่หรือไม่หลังจากที่ทนายตั้มได้ถแถลงเสร็จนะคะก็โพสต์ชี้แจงอีกนะคะตอน1 0บโมงห้หลักใหญ่ใจความเหมือนกับที่ถแถลงไปแต่จะมีบางประโยคอย่างเช่นพี่ตีไปกินไปเหมือนโรบินฮูดแล้วก็แบ่งเอาไปทําบุญปล้นโจรแบบคิดค่า GP หากินง่ายดีนะาได้หนะ้าได้เงินผมรู้ผมโคตรเสี่ยงเลยออกมาพูดในวันที่พี่เป็นเหมือนวีรบุรุษของประเทศสังคมโจมตีผมแน่นอนแต่แฉไปรับเงินไปมันได้หรอพี่เลือกรับเงินจากโจรจากคนทําผิดก็เพราะพี่รู้ว่าคนพวกนี้เขาไม่กล้าเปิดตัวมาสู้พี่หรอกเป็นสงครามที่พี่ไม่มีวันแพ้ผมก็เลยออกมาเตือนอย่าให้ความโลภฆ่าพี่ครับพี่ชูวิทย์ใต้โพสต์นี้ชาวเน็ตไปคอมเมนต์เยอะมากนะคะ มีคอมเมนต์ที่ขึ้นเป็นท็อปเมนต์นะคะหลายเมนต์เหมือนกันนะอะดูคอมเมนต์ชาวเน็ตก่อนคอมเมนต์ comment ชาวเน็ตมีบางส่วนน่าสนใจเขาบอกว่าเตรียมการมาดีขนาดถุงยังรู้ทีมงานไปคอมเมนต์ชาวเน็ตท็ทอปเมนต์เตรียมการมาดีขนาดถุงยังรู้รูปนี้ข้อมูลนี้ทนายได้มายังไงคะไหนๆก็แชะละแชรให้หมดเปลือกไปเลยคะ่ะเอาให้ชัดๆไปคุยกับใครดีกับใครมาถึงได้ข้อมูลนี้มา หรือบางคนก็บอกแ์ต่อเลยครับใครให้รูปมาแ์ต่อไปเลยแ์ทั้งชูทั้งคนให้ไปเลยหรือบางคนก็ถ้าคุณตั้มทราบว่าได้รับมาจากใครน่าจะออกมาแ์เลยนะคะช่วยกันเอาคนผิดออกมาลงโทษไม่ดีกว่าหรอคะจะได้เป็นประโยชน์มากกว่านี้จริงๆมีทีมพี่ตั้มอย่างนี้ก็มีมีคนเชียร์ทนายตั้มก็มีชแต่คนตั้งข้อสังเกตว่าแล้วได้รูปมาจากใครได้ข้อมูลมาจากใครทำไมไม่เปิดชื่อล่ะ ถามอย่างนี้กันเยอะเลยแล้วขึ้นท็อปเมนต์อย่างที่บอกทนายตั้มก็มาตอบค่ะเมื่อกี้ที่เห็นไปเพจนี้ต้อนรับคณะทัวร้อยเอเคอร์แวะมากินน้ำกินท่ากันก่อนนะครับไม่ลบเมนไม่บล็อกใครทั้งนั้นจริงๆก็อยากตอบคณะทัวแต่คณะทัวถามเอาภาพมาจากไหนไม่แฉคนให้เงินบ้างหรอทนายตั้มบอกว่าคือผมให้สัมภาษณ์ไปหมดแล้วไม่ฟังกันเองแล้วมาถามซ้ำผมไม่ชอบตอบซ้ำครับจริงๆใต้เมนนี้ก็มีคนไปบอกอีกไม่เห็นจะบอกชื่อเลย เออไม่เห็นจะบอกชื่อเลยว่าใครอ่ะที่เป็นคนเอารูปมาให้ทนายตั้งไม่ได้บอกนะไปดูแล้วดูถแถลงตั้งหลายรอบแล้วไม่บอกนะ